เรื่องนี้อย่างที่บอกไปเมื่อเจ้าหนี้ไปทวงหนี้กับลูกหนี้ที่ติดเงินมาคนละ 5,000 สองคนก็ 10,000 พอไปทวงปั๊บสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่เงินแต่เป็นเท้าหมัดเท้าเข่าศอกมาครบเลยจากฝากฝั่งของลูกหนี้นะฮะลองดูภาพนี้กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านจับภาพเอาไว้ได้ใครเป็นใครจริงๆนะมันมาลุมมาต้มกันอยู่ในชุมชนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเนี่ยมันจะผูกหนักกว่านี้คุณผู้ชมขึ้นคู่กันกับผังเลยก็แล้วกันดูชื่อเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้ชื่อคุณวาสนามาพร้อมกับคุณแม่คุณสมคิดอ่ะจำชื่อนี้นะฝั่งเจ้าหนี้ฝั่งลูกหนี้เนี่ยเอาจริงๆ2คนที่ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นไรคุณผู้ชมจำแค่ชานนท์เอาไว้เพราะเดี๋ยวชานนท์จะมีภาพในกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณวาสนาพันเนี่ยเล่าว่าตัวของลูกหนี้2คนก่อนหน้านี้มากู้ยืมเงินเขาไปคนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 10,000 บาทสัญญาว่าจะคืนในส่วนเฉพาะค่าดอกเบี้ยก่อน600บาทคุณวรรณภาคุณวาสนาพันก็เลยโอนให้เงินโอนเงินไปให้8,800 บาทหักไปแล้วไงหลังจากนั้นค่ะคุยกันว่าจะผ่อนคืนวันละ100วันแรกส่งตรงเวลาหลังจากนั้นไม่ส่งพอคุยไปคุยมาผัดผ่อนไปมาไปทวงหนี้ทั้งสองคนทั้งสองคนโต้กลับด้วยข้อความทางไลน์ด่าคุณสมคิดซึ่งเป็นแม่คุณวาสนาพันธ์อ๋อด่าแม่เจ้าหนี้ซะเลยด่าซะเลยพอด่าซะเลยเหตุการณ์มันเลยสืบเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่24ตุลาคม6โมงเช้าไปวงจรปิดเลยค่ะแม่เดินไปถามด่ากูทำไมทั้งที่เป็นหนี้ระหว่างนั้นทะเลาะกันแบบมันลุมมาตุ้มแบบชนิดที่ว่าเจ้าหนี้เอามีดฟันลูกหนี้โมโหเอาเก้าอี้ฟาดกลับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสอนสีแดงเจ้าหนี้สอนสีแดงเจ้าหนี้สอนสีเขียวลูกหนี้นี่คุณวาสนามาละด่าแม่กูทำไมฟันปั๊บคงโมโหเรื่องหนี้ด้วยอันนี้ต้องยอมรับนะวงจรปิดมันชัดคุณชาโนนถอยกรูดเห็นไหมคะพอโดนฟันพร้อมกับแขนของตัวเองหลังจากนั้นลูกพี่ลูกน้องกล้องวงจรปิดตัวถัดไปเลยค่ะลูกพี่ลูกน้องซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งของซ้ายมือของมุมจอคุณผู้ชมสังเกตดีๆเห็นไหมจับเก้าอี้แล้วเหมือนโมโหอ่ะมึงฟันพี่กูเหรออ่านมาชานนท์ไปอยู่หลังบ้านละพันแขนหลังจากนั้นเริ่มชี้หน้าด่ากันแต่ยังไม่ฟันนะนี่แล้วนี่คือฝั่งลูกนี่นะที่ไปเตะคุณสมคิดก่อนคุณสมคิดก็ตบพอตบปุ๊บคุณเนี่ยเก้าอี้สีแดงวิ่งเข้ามาฟาดหลังจากนี้คุณผู้ชมมันลุมมาตุ้มหนักสอดรับกับคลิปที่มีเสียงเมื่อสักครู่เริ่มชี้หน้าด่ากันคลิปอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝั่งลูกหนี้บอกว่าพี่เห็นใจผมหน่อยทำกับผมกับครอบครัวผมเกินไปวงจรปิดซ้ายมือขยายขึ้นมาแล้วปล่อยเสียงเลยค่ะเนี่ยอันนี้น้องชายผมที่นอนอยู่ตอนแรกจิตใจผมเห็นแล้วผมเจ็บใจดูพี่มันจะฟาดแม่ผมแล้วดูนะนี่ผมเข้าไปห้ามผมตีพี่ดูเดี๋ยวดูผู้ชายมันสับไหมหมดเลยพี่แม่เมียผมน้องผมนี่พี่ลากกันนี่พี่ดูอีป้าตรงเสาไฟมันเอามีดสับแฟนผมมาพี่น่ะพี่จ้วงไงมันไม่ได้ห้ามนะพี่มันเอามีดจิ้ม
จิ้มจิ้มอันนี้น้องผมลุมแล้วทีนี้อ่ะถ้าดูจากวงจรปิดกับกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โหเอาจริงเจ้าหนี้ก็ไม่เบาลูกหนี้ก็ไม่ได้เบาไปกว่ากันเลยแรงทั้งคู่วันนี้เรามีโอกาสให้นักข่าวน้องไอรินลงไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรามีโอกาสได้คุยกับเจ้าหนี้ด้วยคุณวาสนาพันธ์คุณผู้ชมครับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นต้นเรื่องเลยนะแล้วก็เอาใบแจ้งความมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวเราดูอย่างที่เก๋เล่าเลยคุณผู้ชมครับคือให้ลูกหนี้2คนเนี่ยก็คืออริตากับณัฐพงศ์กู้ยืมเงินไปแรกๆก็จ่ายคืนดีพอหลังๆเริ่มหายเอ้าเริ่มหายแล้วก็ไปทวงพอทวงปั๊บแทนที่มันจะคุยกับเราดีๆไลน์มาด่าแม่สมคิดเราก็ไม่พอใจก็นัดเคลียร์บุกไปหากะว่าจะเคลียร์กันสุดท้ายฮะไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยตามคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยนะพอไปเจอหน้าเขามาผลักแม่สมคิดล้มก่อนคนที่ผลักก็คือชานนท์หนูเห็นเข้าหนูก็ไม่พอใจมาทำแม่เราแบบนี้ได้ยังไงมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวตามในคลิปและไอ้ที่ถือมีดเนี่ยตั้งใจว่าแค่ป้องกันตัวเพราะหนูไปกับแม่แค่2คนแล้วดูพวกเขาสิ 7-8 คนลุมกระทืบหนูซึ่งเป็นผู้หญิงกับแม่ซึ่งเป็นคนแก่ลองฟังมุมแรกนะฮะมุมของคุณวาสนาพันธ์เจ้าหนี้ก็น่วมไม่แพ้กันเดี๋ยวพี่ใจดอกหักดอกเลยเนี่ยดอกคือเท่าไหร่คิดเท่าไหร่คิดว่าไปเลยอยากคือตอนนั้นคืออยากได้เงินมากคือแฟนหนูเขาก็เลยโอนให้ 4,400 เพราะเขาบอกว่าดอกเอาไปเลย500วันนึงแล้วก็หักต้นออก1,100บาทก็คือยอดนั้นอ่ะอีก100บาทใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปให้คืนเป็นรายวันเลยก็คือคืนวันละ100ให้มันครบต้นทั้งหมดแล้วก็จบกันไปแต่เขาส่งไปเขาก็ไม่เคยส่งตรง 3-4 วันส่งทีนู่นนั่นนี่แล้วเสร็จทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าส่งไม่ตรงแบบนี้ผมจะปรับนะพี่เข้าใจไหมคือแบบว่าเราก็ขู่ไปว่าเราจะปรับพี่เข้าใจไหม คือเพราะว่าเขาไม่ส่งตรงแล้วเขาก็พูดไม่ดีเอาจริงๆตัวคุณวาสนาพันธ์เสียงยังสั่นอยู่เลยนะน่าจะกลัวโอ้เจ็ดแปดคนกระทืบคุณสมคิดค่ะคุณสมคิดนะคะคนที่ถูกทำร้ายแม่ของคุณวาสนาพันธ์เนี่ยแหละเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะฉันเดินแค่ไปถามเองไปถามหนึ่งในครอบครัวของคนที่ยืมเงินลูกฉันไปมันตอกหน้าฉันว่าฉันมาทำไมเนื่องจากว่าไอ้กลุ่มคนนั้นมันแชทมาด่าฉันด้วยซ้ำงานนี้ฉันก็เฮ้ยพูดจาแบบนี้ได้ยังไงทั้งที่เป็นลูกหนี้แล้วตอนให้ยืมอ่ะสงสารเพราะจริงบ้านอยู่ละแวกเดียวกันเห็นกันมาโดยตลอดทำแบบนี้มันเกินไปเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งความที่สภ.บางบัวทองเดินทางไปตรวจร่างกายเพื่อประกอบสำนวนคดีและยืนยันว่าจากนี้จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยฟังเสียงแม่สมคิดค่ะมีดมันพอจะผักมันมาผักแม่อีกรอบไอ้นี่ตวัดปั๊บโดนแขนเขาไงโดนแขนงั้นไอ้นั่นก็วิ่งไปเอาพวกมาเลยลุมมันตอนนี้ไม่คิดเลยแม่เสียใจนะไม่รู้ว่าแม่ไปพูดทำให้ลูกเจ็บหรือเปล่าวะนึกอยู่นะจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าไปหาเรื่องไงแล้วกะจะไปถามดีๆก็มันด่ามาแล้วเรื่องอะไรแค่นั้นเองก่อนหน้านั้นก็คือไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วก็ไม่ดูรู้จักไม่ได้สูงสิงกับเขาเลยขนาดตำรวจมานะตำรวจก็ได้ยินนะที่ตำรวจมาน่ะพี่ก็ได้ขี่รถไปอีดอกอยู่อย่างนั้นแหละยังบอกตำรวจเลยบอกดูที่เขาหยุดไหมเขายอมหยุดไหมกลัวไหมว่าแบบกลัวมากกลัวมากคนเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครอ่ะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ผู้หญิงด้วยเนาะใช่แล้วอายุเราก็จะ70อยู่แล้วเนี่ยแม่บอกความสงสารมันน่ะตอนจะมาขอเงินน่ะมันก็แบบสารพัดแล้วหลังจากนั้นนอกจากจะด่ากันทางไลน์ยังมีบางครั้งซึ่งบ้านเราอยู่ไม่ไกลกันเลยนะแค่50เมตรพอขับรถเข้าออกตะโกนด่าฉันด้วยฉันก็กลัวเรื่องความปลอดภัยฉันอยากให้ครอบครัวเนี่ยมันย้ายหนีแม่เลยบอกน้องไอรินเอาคลิปไปลูกหนีไปไหนไอ้ลูกคะนี่นี่ถ้าเราเป็นป้าสมคิดเราก็กลัวนะเพราะพี่เขาขับรถสาธารณะเนาะเขาต้องผ่านหน้าบ้านเราทุกวันโอ้แล้วตะโกนแบบนี้โอ้
เนี่ยกูเอาแน่ทำน้องกูพี่น้องพี่ก็ทำป้ากับเจ้าหนี้ไม่ได้เบาเลยโอ้มันก็อ่ะกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานนะครับว่าพฤติกรรมทั้งสองฝั่งเป็นยังไงแต่เราฟังฝั่งเจ้าหนี้ไปแล้วนะ อยากให้ลองฟังฝั่งลูกหนี้บ้างลูกหนี้อ้าวขึ้นผังให้ดูอีกทีนึงกลุ่มลูกหนี้นะฮะตัวหลักๆ ก็คืออริตากับณัฐพงศ์คนไปยืมเงินใช่ไหมครับวันนี้ไล่ทีละมุมนะเราไปเจอกับนายรัฐพลรัฐพลเนี่ยนะครับวันนี้เปิดภาพให้ผู้สื่อข่าวดูว่ากลุ่มพวกผมเยินเหมือนกันลองดูภาพเนี่ยนะครับที่รัฐพลเนี่ยเอามาเอาภาพจากมือถือให้นักข่าวดูคือมีทั้งบาดแผลที่แม่เขาก็เจ็บตัวเขาก็เจ็บเมียก็โดนแทงแล้วก็โดนฟันไปด้วยมีภาพไหมเอ่ยลองดูนะฮะคือบอกเลยนะครับบอกว่าฟังผมนี่ฟังผมก็เจ็บหนักเหมือนกันแล้วทางด้านครอบครัวของรัฐพลกับณัฐพงศ์คนไปยืมเงินมันมี2คนชื่อคล้ายๆกันนี่แหละวันนี้เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีเลยดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคืออาจจะเห็นว่าพวกผมมาเยอะแต่กลุ่มพวกผมไม่มีอาวุธนะไม่มีอาวุธติดไม้ติดมือเลยไม่เหมือนคู่กรณีไอ้ที่คว้าเก้าอี้ได้ก็แค่เอามาป้องกันตัวนี่ดูแต่ละคนพวกผมมาเยอะแต่พวกผมเจ็บหนักโดนฟันวาสนาพันคือมาแทงญาติเขาแทงที่ช่วงท้องเมียผมเนี่ยโดนแทงช่วงท้องแม่ถูกกัดแขนซ้ายน้องชายหนักสุดก็คือชานนถูกฟันเอ็นข้อมือขาดเห็นว่าครอบครัวนี้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยผมก็ไปแจ้งความกลับเหมือนกันโชว์ใบแจ้งความให้ผู้สื่อข่าวเราดูด้วยว่าผมก็ไม่ยอมบุกมาทำร้ายผมโดยมีมีดเอามาไล่แทงคนแบบนี้มันใช่เหรอเขาก็อยู่ที่บ้านของเขาที่ร้านใช่สักพักเขาก็เดินมาที่ร้านครับพอเดินมาที่ร้านปุ๊บใครเดินมาสามคนครับมีแม่เขามีลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกชายเขาเดินมาที่ร้านมาด่าผมรู้สึกผมสองคนไม่รู้เรื่องเลยเขามาด่านี่เขามาด่าเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าพี่ด่าเรื่องกับที่ว่าด่ากับพี่สะพ้ายผมอ่ะใช่แล้วด่าเรื่องอะไรเรื่องเงินกู้ครับคือเงินกู้นี่คือทางเราไปกู้เข้ามาใช่ครับเข้ามาทวงหรือว่าอะไรยังเข้ามาน่าจะเข้ามาทวงครับซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีเนี้ยคือในตอนนั้นเรายืนขายของกันอยู่กี่คนสองคนครับคือเรากับคนเจ็บใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ด่าๆผมก็วิ่งมาตามคนที่บ้านที่บ้านก็รีบออกไปเลยทีเนี้ยแล้วน้องคนที่โดนฟันเขาไปยืนอยู่ยังไงผมไม่รู้เขาก็โดนฟันเลยใช่คือใครทำร้ายใครก่อนเหมือนพี่คนผู้หญิงต่อเรื่องกล้องก็คือเรื่องมาอย่างนี้น้องผมออกไปตั้งร้านกันสองคนที่ผมได้ดูกล้องนะครับตอนนั้นผมอยู่ในบ้านแล้วผู้หญิงอ่ะที่ฟันน้องผมครับเขาเดินไปก่อนแล้วก็ตามด้วยยายศรีก็คือแม่ของผู้ชายในมือจะถือเป็นไม้อะครับหรือจะเป็นหมายแป้งทาสีอะครับถือไว้กลางถนนเลยแล้วต่อมาปุ๊บก็จะเป็นพ่อผมจะคล่อมรถใส่เสื้อสีฟ้าครับจะขับออกมาเพื่อจะมาเรียกผมออกไปแล้วเขาก็ทำท่าขึ้นรถจะชกพ่อผมดูในรูปได้หลังจากนั้นน้องชายคนที่จะโดนฟันนะครับวิ่งมาตามตะโกนในบ้านเต้ยพวกพี่อู๋เขามาหาเรื่องผมกับพี่ชายเลยลุกจากที่นอนก็เลยวิ่งออกไปตามภาพแต่ผมไม่ได้ถืออะไรไปผู้หญิงเสื้อดำแฟนคนชื่ออู๋ไปหยิบมีดมาผมเห็นครับหยิบมีดมาจากในร้านออกมาปุ๊บเจ้าต้าเดินออกไปเลยคนที่โดนฟันเป็นน้องผมชื่อเจ้าต้าออกไปปุ๊บก็โดนฟันตรงแขนตรงนี้ครับเอ็นขาดครับตามในภาพเลยที่ผมป้องกันตัวเพราะอะไรเขาพกมีดมาก่อนผมออกไปไม่ได้ถืออะไรกันเลยครับตามภาพมีและยังไม่พอครับตีกับแฟนผมมีลูกสะใภ้แต่คนชื่อยายศรีลุมแฟนผมครับเอามีดทิ่มตรงต้นไม้ครับแล้วก็หลังคอหลังจากต้นไม้ที่ลากออกมาตรงนั้นก็คือตามภาพครับให้ตามภาพดูได้เลยครับเพราะผมต้องทำตอนนี้แจ้งความทั้งสองฝั่งเดี๋ยวก็ต้องเอาหลักฐานนี่แหละไปพิสูจน์กันแต่ก็ต้องแยกกันแบบนี้นะครับต้องแยกกันแบบนี้ว่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามากู้เขามาก็ต้องใช้แต่เจ้าหนี้บุกไปถือมีดไปด้วยอันนี้จนกระทั่งมันบานปลายก็ต้องรับผิดชอบ